คุณผู้ชมครับก็39วันตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับน้องหยอดกับครูเจี๊ยบนะครับล่าสุดเนี่ยทางชุดสืบนครบาลสามารถรวบตัววินมือยิงน้องหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบได้แล้วนะครับไปจับได้เนี่ยที่อุทยานดอยสุเทพเลยนะครับขณะที่หนีมากบดานซึ่งวินกับเพื่อนอีกคนนึงชิวเนี่ยปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเห็นบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยเห็นบอกว่ากำลังนอนอยู่เห็นบอกว่านอนดูพระอาทิตย์ขึ้นอยู่เลยมันสลับสับเปลี่ยนไปกับบรรยากาศของครอบครัวของคนที่เขาสูญเสียนะคุณสถานุไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอีกฝากหนึ่งเขาแบบสูญเสียอย่างหนักเสียใจร้องไห้เลยนะเพิ่งยิงคนตายนะครับเนี่ยแล้วก็เบอร์ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับชุดสืบนครบาลก็ได้ติดตามสืบสวนนะครับจนทราบว่านายอนาวินหรือว่าวินอายุ20ปีซึ่งวินเนี่ยแหละเป็นคนที่ยิงครูเจี๊ยบนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งมีข้อหานะครับกระทำผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยแต่ตองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในตัวเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะร่วมกันยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นข้อหาหนักทั้งหมดนะครับครับโดยตัวของวินเนี่ยหลบหนีมากบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับเพื่อนอีก1คนก็แฝงตัวมาเป็นลักษณะแบบนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปกางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแล้วก็ตอนที่ขึ้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าก็ไปติดต่อเหมือนกับนักท่องเที่ยวตามปกติขอไปกางเต็นท์นอนค้างนะครับที่บริเวณดอยตั้งแต่เมื่อวันนี้แล้วกระทั่งมีการแกะรอยแล้วก็ทางชุดสืบนครบาล นะครับได้ทำการปิดล้อมแล้วก็เข้ารวบตัวได้คาเต็นท์เลยนะครับขณะที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วก็คุมตัวเอาไว้ได้พร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ไปด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยคือนายกฤตหรือว่าชิวอายุ23ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้เหมือนกันนะครับข้อหากระทำความผิดฐานร่วมการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนหรือว่าซ่องโจรก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวทั้ง2ผู้ต้องหานะครับเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีนะครับย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์พฤติกรรมของอนาวินกันสักนิดหนึ่งนะครับอนาวินคนนี้คือคนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนนะครับเป็นมือสังหารยิงครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดเสียชีวิตเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับเมื่อช่วงเช้าของ11พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็สั่งให้อนาวินกลับไปยิงน้องหยอดซ้ำจนเสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปตอนนี้ยังติดตามตัวอยู่ก็คืออับดุลเลาะดือราแมอายุ28ปีเลาะใช่ครับก็ชุดสืบสวนนครบาลอยู่ในระหว่างการติดตามจับตามหมายจับอยู่ในเวลานี้ขณะที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะครับตำรวจจัดกำลัง30นายครับดูแลความสงบเรียบร้อยในระหว่างการควบคุมตัว13ผู้ต้องหาครับเครือข่ายของผู้ก่อเหตุในคดียิงครูเจี๊ยบและก็นักศึกษาอุเทรนถวายเสียชีวิตก็ไปส่งต่อที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังโดยในระหว่างการควบคุมตัวออกมาจากห้องคุมขังเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เลยคุณสถานุคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นแหละครับเนื่องจากว่าแม่ของนักศึกษาที่เสียชีวิตเนี่ยก็เข้าไปเผชิญหน้ากับกลุ่มวัยรุ่นตะโกนลงมาบนบันไดเนี่ยนะครับต่อว่าใหญ่เลยแล้วก็พยายามจะเข้าไปถึงตัวกลุ่มผู้ต้องหาคุณแม่ก็คือผู้สูญเสียนะครับก็อย่างที่บอกนี่แหละครับว่าที่ไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนสุดท้ายได้บนดอยเนี่ยคือจิตใจก็ทำด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนที่สูญเสียก็สูญเสียอยู่ตรงนี้คนที่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเฉยเลยคุณพรพิมลแม่ของนักศึกษาที่ถูกยิงเสียชีวิตบอกว่าที่เดินทางมาวันนี้เนี่ยเพื่อต้องการจะยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวทั้ง13คนและก็จะติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะดูว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือไม่และก็ยืนยันว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะครับให้ฟังเสียงคุณแม่ครับแม่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่แต่แม่ก็จะขอให้ท่านเดินหน้าให้ถึงที่สุดเพราะน้องเป็นผู้บริสุทธิ์น้องไม่รู้เรื่องแม่ก็อยากจะขอความยุติธรรมให้น้องค่ะเพราะน้องมีอนาคตที่ดีน้องมีความฝันไปอีกไกลแต่น้องต้องมาดับวูบเพราะคนพวกเนี้ยแม่อยากให้เจ้าหน้าที่หรือขุดค้นให้มันจบให้มันหมดสักทีค่ะวันนี้คุณแม่เอารูปน้องมาด้วยค่ะตรงนี้เป็นการแสดงอะไรคุณแม่ค่ะแม่ก็อยากให้น้องมารู้มาเห็นว่าแม่จะไม่ยอมแพ้แม่จะพาหนูสู้ดึงหาความยุติธรรมให้พวกคนชั่วมันชดใช้เวรกรรมที่มันทำกับลูกแม่กับครอบครัวของแม่มันบั่นทอนจิตใจแม่ทุกๆวันเพราะน้องมีน้องคนเล็กอีกคนหนึ่งน้องร้องไห้ทุกวันถามแม่ว่ามันยิงพี่หนูทำไมแม่ยังตอบน้องไม่ได้แล้วว่ามันยิงพี่ทำไม
แล้วก็คือกลุ่มนี้เนี่ยครับนอกจากก่อเหตุยิงน้องหยอดแล้วก็ครูเจี๊ยบแล้วเนี่ยโยงกับอีกคดีนึงด้วยนะครับคือไปยิงคนตายที่งานแต่งครับก็ครอบครัวของคู่กรณีนะครับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคู่กรณีของนายชนันชิตหรือว่าแป๊บซี่ก็แป๊บซี่ปากแซ่บไงแป๊บซี่ปากแจ๋วก่อนหน้านี้ที่เข้าไปโวยวายอ่ะที่เพื่อนเขาถูกจับตอนแรกอ่ะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเลยแล้วนักข่าวไปถามจับแพะจับแพะเนี่ยจับแพะแล้ววันที่จับปั๊บนักข่าวก็ถามว่าจะพูดอะไรไหมเงียบไม่เงียบดิบอกเชียร์แมนยูคือพูดลักษณะแบบไม่ได้สะทกสะท้านประมาณมากแล้วตอนไปจับก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงกับเจ้าหน้าที่นะครับคือเหตุการณ์เนี้ยของเป๊ปซี่เนี่ยคือคดียิงในงานแต่งในท้องที่สน.สุทธิสารเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะครับปี65แล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทางมายื่นคำร้องนะครับขอให้มีการคัดค้านการประกันตัวเป๊ปซี่ก็เช่นเดียวกับผู้ต้องหาคนอื่นๆนะครับครับขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนี้นะครับเชื่อว่าอาจจะดูหลายคดีก็คือท่านพลตำรวจตรีวิทวัฒน์จินคำท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะครับท่านก็บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ก็บางส่วนเนี่ยให้การยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างซึ่งพนักงานสอบสวนก็ยังคงมั่นใจนะครับว่ามีพยานหลักฐานรัดกุมหนาแน่นเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้วก็ในคำร้องขอฝากขังพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการแนบท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวไว้แล้วด้วยเหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวของคู่กรณีของเป๊ปซี่ที่บอกเนี่ยแล้วก็ไปยิงผู้เสียชีวิตที่งานแต่งเนี่ยคือก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาบางส่วนได้รับการประกันตัวจากคดีนั้นแล้วมาก่อเหตุคดีของน้องหยอดครูเจี๊ยบอีกทีนึงใช่ทีนี้ผู้ต้องหาทั้ง13คนนะครับถูกตำรวจจับกุมได้เมื่อวานที่ผ่านมาโดยเป็นการจับกุมตามหมายจับแต่คนละข้อหาที่แตกต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อร่วมกันกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือว่าซ่องโจรมีโทษจำคุก5ปีหรือว่าปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคือตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาหลักเลยเนี่ยจะเหลือตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนครับก็คือล้อใช่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนที่จับตัวไม่ได้อยู่ในเวลานี้ชี้เป้าให้วินไปยิงซ้ำนะครับก็อัตราโทษหนักสูงสุดของคดีนี้คือประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอัตราโทษที่สูงก็เลยไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการประกันตัวได้นะครับก็จับไปเลยนะครับ